ญหาเรื่องเงินเงินทองทองเงินขาดมือติดติดขัดขัดเหตุจากกรรมเก่าอาจเกิดจากการกระทำในอดีตชาตินั้นเคยทำทานมาไม่ครบตามเหตุและปัจจัยซึ่งหมายถึงเวลาในการทำทานนั้นยังมีจิตตกอยู่ยังคงเสียดายทานที่ทำไปอย่างเช่นตั้งใจจะทำด้วยอาหารคาวหวาน4อย่างผลไม้5อย่างพอเอาเข้าจริงแล้วกลับรู้สึกเสียดายจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามจึงทำทานน้อยลงไปจากที่เคยตั้งใจเอาไว้เช่นลดปริมาณของลงให้เหลือเพียงอย่างเดียวไม่ตรงกับที่ตั้งใจเอาไว้หรือลดคุณภาพลงด้วยความเสียดายเงินการตั้งใจสร้างบุญหรือไม่รับปากกับพระสงฆ์แล้วไม่ได้ทำหรือทำเกินที่รับปากจะมีผลกับเรื่องเงินทองมาก 1. ทำน้อยกว่าที่ตั้งใจเงินทองจะขาดมือบ่อยมักจะมีแต่ปัญหาการเงินตลอดเวลาคาดหวังอะไรไว้ก็มักจะไม่ได้อย่างที่คาดหวังมักจะพลาด 2. ทำเท่ากับที่ตั้งใจจะทำจะมีความสุขตามบุญที่ทำเงินทองไม่ขาดมือมีใช้แต่ไม่ค่อยเหลือเก็บยังช่วยเหลือใครไม่ได้ 3. ทำมากกว่าที่ตั้งใจเอาไว้เงินทองจะมากมายเหลือกินเหลือใช้โชคลาภเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็มีเงินจำนวนมากเข้ามาอย่างถูกต้องและถูกธรรมสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ตลอดเวลาเป็นบุญงอกที่งอกเงยพบกับความสุขความเจริญการที่เงินทองขาดมือมาอาจจะมาจากอีกสาเหตุหนึ่งคือวัตถุทานหรือปัจจัยที่นำไปทำทานไม่บริสุทธิ์มาจากการเบียดเบียนคนอื่นหรือคดโกงเขามา